วัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นอินไซต์สบายๆทุกวันศุกร์นะครับครับพบกันพี่วีและพี่โอที่เดิมโถงใหญ่เนชั่นสภากาแฟเนชั่นสยามคอฟฟี่กาแฟดีใน3โลกมีโรคอะไรบ้างครับโรคความดันโรคเกาโรคเกาและเบาหวานไม่ใช่ครับกาแฟดีนี่เรานี่ปรับรสชาติกาแฟดีขึ้นนะผมเนี่ยชิมกาแฟปรับไอ้กาแฟดำอ่ะอันนี้เขาปรับใหม่เหรอไม่ก็มีรสชาติเขาเข้มข้นผมไม่รู้ว่าผมทานแล้วมันหอมกลุ่นหอมกลุ่นเสมอหอมกลุ่นเสมอกลิ่นกาแฟดีครับเราพูดคุยกันในประเด็นบริบททางการเมืองก่อนครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องวัดพลังสามลุงวันนี้ลุงโทนี่ลุงป้อมและลุงเนวินวันนี้จะว่าด้วยวัดพลังของสามลุงและสามลุงนี้ไม่ว่าขยับเคลื่อนกายวางจังหวะแบบไหนล้วนส่งผลกระทบต่อที่ทางการเมืองแน่นอนใช่เอางี้ลุงแยกจำแนกให้เห็นลุงโทนี่อยู่นอกระบบการเมืองแต่มีหน้าที่อยู่เรื่องนึงครับปูพื้นปัดกวาดให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยได้ทำงานคล่องตัวที่สุดให้คำแนะนำให้คำแนะนำได้ครับอันนี้ลุงโทนี่ครับส่วนลุงนึงลุงป้อมมีหน้าที่อยู่เรื่องนึงตอนนี้คือบ้านของตัวเองอ่ะถูกคนอื่นไปทลายห้างหมดแล้วทลายใช่ตอนนี้ป่าเนี่ยกำลังวังเวงแต่ป่าเนี่ยยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และรักษาอำนาจให้ได้ตอนนี้กำลังเรียกว่าจัดทัพใหม่จัดทัพใหม่แล้วก็ความมุ่งหวังสู่เส้นทางการเป็นนายกนั้นยังฝันอยู่ยังฝันอยู่ ซึ่งฝันตั้งแต่ปี57 ถึงตอนนี้ยังฝันอยู่ทุกคนฮะเป็นนักการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยความใฝ่ฝันสูงสุดหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีใช่เพราะนั้นถ้าลุงป้อมเป็นนักการเมืองระดับบิ๊กบอสนะบิ๊กบอสประวิตรแบบนี้นะก็มีความคาดหวังได้นะที่จะเป็นนายกยังมีความหวังมีพลังมีฤทธิ์เดชอยู่ลุงที่สามคือลุงเนหรือว่าครูใหญ่ครูใหญ่ประกาศวางมือทางการเมืองแต่กำกับอยู่หลังฉากแทบทุกเรื่องในกระบวนการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทยสายสีน้ำเงินต้องบอกว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยลุงเนเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเราย้อนไปดูเวลาเขาโหวตอะไรแล้วแต่ในสภานะเขาโหวตในสภาการแต่งตัวเขาปึ๊บไม่เคยมีใครแตกแถวเอานี่ผมไม่เคยเห็นไอ้สสของภูมิใจไทยหรือว่าสวในสายสีเงินเนี่ยแตกแถวเลยนะเขาจัดการเลยแบบมีวินัยมีระเบียบมากตอนนี้ทุกคนสสภูมิใส่สีน้ำเงินเข้าสภากันปึ๊บเลย ส่วนสวยังใส่สีเหลืองไหมสีเหลืองสีเหลืองยังไม่กล้าที่จะใส่น้ำเงิน เอาละเราบริบทสามลุงในช่วงที่ผ่านมา3ลุงเนี่ยมีการเดินการเมืองต่างกันแต่ปรากฏการณ์ของ2ลุงที่ประกาศตัดญาติขาดมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันจบแล้วนายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมไม่ได้หักหลังแต่กรณีของคุณทักษิณนะคุณทักษิณหักหลังคุณสมัครที่ประกาศในช่วงเดือนเมษายนครับนะเปลี่ยนมาคุยกันได้และไม่ใช่คุยกันธรรมดานะรอบนี้น้องบุกไปถึงบ้านพี่ไปถึงจันทร์สองล่าหน้าบ้านผมด้วยถือว่าให้เกียรติอย่างมากเขากำลังไปลอมชอมอำนาจและวัดพลังก็อย่างที่บอกนะถ้าไม่ว่าการเมืองหรือว่าสังคมแล้วแต่ที่เป็นสังคมหรือว่าการเมืองสามฝ่ายสามก๊กเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสามลุงเนี่ยถ้าลุงที่หนึ่งจับมือกับลุงที่สองครับลุงที่สามตกกระป๋องจบเลยแต่ถ้าลุงที่สองจับมือกับลุงที่3ลุงที่1ตกกับลุงที่1จะเหนื่อยเลยแบบนี้เลยครับถ้าคุณทักษิณจับมือกับคุณเนวินลุงป้อมเนี่ยหลุดเขาเรียกถ้าเกมฟุตบอลเขาเรียกเกมฟุตบอลที่ขึ้นสามเหลี่ยมเพชรถูกต้องขึ้นไปปุ๊บอีกฝั่งขยับอีกฝั่งขยับเกมมันจะเปลี่ยนครับเป็นโค้ชฟุตบอลด้วยเหรอเอ้าไปเป็นโค้ชทีมชาติไทยนะหรือว่าเขาทำดีอยู่แล้วเขาทำดีอยู่แล้วไปโค้ชกับเขาไอ้ทีมอะไรเยาวชนนะรู้สึกไงสามเหลี่ยมเพชรการเคลื่อนของทีมนี้ใช้ได้นะใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนทั้งสี่เขาจับมือคุณเนวินเนี่ยลุงป้อมเนี่ยเข้ายากแล้วสวมหน้ายากแต่ถ้าคุณเนวินจับมือกับลุงป้อมเนี่ยคุณทักษิณลำบากแล้วการเมืองมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณทักษิณกับคุณเนวินเขาคุยกันอ้าวทำไมพี่วีถึงบอกว่าถ้าลุงป้อมจับมือกับลุงเนวินแล้วคุณทักษิณลำบากเพื่อไทยลำบากภูมิใจไทยมีส.ส. 71
71แล้วก็ถูกพักการทำหน้าที่ไปคนหนึ่งที่นครก็เหลือ70เหลือ70อ่ะ70สวอีก150สวสายที่เหมือน150รวมเป็นเท่าไหร่โอ้มัน2 230อ่ะ220อ่ะเห็นมั้ยบวกเข้ากับลุงป้อมตอนนี้มี20ลุงปลั๊กเข้ามาเดี๋ยวก่อน20ถึงไหม ไม่รู้แหละเอากลมๆไปก่อนตามที่ลุงป้อมว่ารวมเข้ามาปุ๊บกลายเป็น240 250เยอะนะแล้วไหนพรรคลุงพรรคเล็กอะไรอ้าวในส่วนลุงคุณทักษิณฝ่ายค้านอีกเหรอในส่วนลุงคุณทักษิณพรรคเพื่อไทย141 140คุณเห็นภาพไหมรวมกับประชาชาติอะไรนิดหน่อยเห็นไหมล่ะที่ปัดเกมมันถึงต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันไม่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จไม่เหมือนยุคที่รัฐบาลเพื่อไทยไทยรักไทยรุ่งเรืองนะถูก377โอ้นี่คราวนี้สลับฟังลุงเนจับกับลุงโทนี่ฝั่งแดงปึ้ง70บวกกับ150บวกกับ140ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาป่าเลยไม่เป็นไรคุณเห็นภาพไหมและในทางกลับกันก็ซ้อกล่อนวนทำลายป่ามาต่อเนื่องก็ลื้อป่าไปแล้วไงป่าเพราะฉะนั้นบริบทในเรื่องการไปพูดคุยกันของสองผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างบุรีรัมย์กับจันทร์สองล่าเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองสูงมากแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะคือจริงคุยลับๆไม่เป็นข่าวก็ได้นะแต่ผมว่ามีกระบวนการตั้งใจให้เกิดขึ้นตั้งใจครับส่งสัญญาณไปบางส่วนใช่ว่ามันจบแล้วครับใช่มันจบแล้วครับมันจบแล้วครับไม่อย่าดิ้นรนเลยหรือว่าคุณไม่ต้องไปแล้วคุณไม่ต้องอะไรประเมินเลยมั่นคงแล้วครับครับใช่ไหมมันส่งสัญญาณไป2-3ประเด็นเอาประเด็นแรกในมิติทางการเมืองที่พี่วีว่านะเกมเคลื่อนอ่ะเกมเคลื่อนเพื่อขย่มรัฐบาลอุ้งอิงอ่ะไม่มีแล้วจบเพราะสองฝั่งเนี้ยแน่นกันแล้วคือใครคิดว่าภูมิใจไทยเดินเกมเพื่อที่จะเลื่อยขาเก้าอี้จบแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดบัติเหตุเนี่ยผมว่าก็คุยนะแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดบัติเหตุก็เป็นคิวของคุณเลยครับไม่ใช่ข้ามมาที่ป่าถูกจับมือกันอยู่ในกวนนี่แหละนี่ไงสัญญาณ2ไงสัญญาณ2ของการเจรจาร่วมกันก็คือว่าเราจะร่วมกันครับถ้าเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดเราก็ไม่ทิ้งกันเห็นนะครับล็อกมาอย่างนี้เกมต่อมาที่การต้องการส่งสัญญาณเนี่ยส่งสัญญาณไปที่ไหนคุณรู้ป่ะครับส่งสัญญาณไปที่สว.ใช่แม้ว่าจะรู้ว่าบุรีรัมย์กดปุ่มครับแต่ปรากฏการ2ฝ่ายที่คุยกันเนี่ยมันทำให้กระบวนการตัดสินใจของสภาสูงอ่ะครับมันนิ่งได้ง่ายๆและแน่นอนครับการจับมือทางการเมืองเนี่ยมันคุยกันภาษาแบบคนสนิทไม่ได้มันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ลงตัวมันต้องมีเรื่องของผลประโยชน์และอะไรที่ลงตัวใช่มันต้องอะไรไม่อยู่ๆมาคุยกันเราจับมือกันเถอะไม่มีทางคือการเมืองนะมีได้ครับและต้องมีเสียครับใช่ไหมมีได้มีเสียได้อย่างเดียวไม่ได้ได้อย่างเสียอย่างได้จะมากกว่าเสียจึงจะเขาเรียกสมประโยชน์ใช่ไหมผมกับพี่วีได้ข้อมูลมาชัดเจนที่สุดว่าการคุยกันเนี่ยคุยภาพใหญ่หนึ่งรัฐธรรมนูญจะเดินหน้ากันยังไงโอเคแก้ไขต่อมาเรื่องของนิรโทษกรรมเราจะเดินกันยังไงในบริบททางการเมืองครับจะเดินกันยังไงในระบบเสียงต่อมาเรื่องกฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่เข้าสภาเนี่ยโดยเฉพาะอย่าให้เกิดแรงกระเพื่อมและถ้ามีอะไรคุยกันก่อนEntertainment Complex นะกฎหมายระบบรางระบบรางระบบรางเนี่ยซึ่งร่างตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานุ่นมันเริ่มต้นตั้งแต่รัฐมนตรีศักดิ์สยามที่ชอบนุ่นซึ่งเป็นทั้งสองอย่างนี้เป็นกฎหมายทางการเงินหมดนะอ้าวนี่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องต่อมาทับซ้อนทางทะเลไอเนี้ยเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าล่าสุดในการประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเนี่ยกับผู้นำของกัมพูชาอุนมาเน็ตเนี่ยคุยเรื่องนี้นะไอนี้ต้องบอกว่าคุยแสดงว่าเขาซีเรียสนะแล้วก็อยากให้เขาซีเรียสกันหมดเลยผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนี้หรือว่าแหล่งธรรมชาติก๊าซธรรมชาติตรงนี้ออกมาใช้จริงทั้งที่เขาเคยเริ่มต้นเป็น MOU เมื่อปี44แล้วก็ไม่ได้คืบหน้าเลยนะใช่มีการคิดมีการศึกษามีอะไรก็บอกผลประโยชน์มหาศาลแต่ไม่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมว่าหลายคนก็อยากแชร์เหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยสายป่ายื่นสารรัฐธรรมนูญตีความมี
จากอะไรนะบอกว่ารอนสิทธิประชาชนมาจากไอ้ทัพเรืออะไรมาเคลื่อนไหวด้วยนะเยอะมากนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ มีนายพลเรืออยู่คนหนึ่งจะเป็นทูสำหรับการขย่มไม่ให้เกิดแสดงเขาวางจังหวะเขาวางและถ้าเดินผมเชื่อว่ากรณีเนี้ยป่าเนี่ยเคลื่อนจะเคลื่อนครับและจะเคลื่อนแน่นอนครับสิ่งที่อ่อนไหวที่สุดก็คือ วาทกรรมที่ว่าเสียแผ่นดินเสียดินแดนวาทกรรมนี้จะเกิดขึ้นตามมาอีกซึ่งถามว่ากุนซือรัฐบาลใครแล้วแต่กระทรวงพลังงานรองนายกกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศรู้ไหมว่าจะเคลื่อนนี้รู้เพียงแต่ว่าใครจะจัดการวิกฤตหรือว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนรู้เอานะลึกลับแล้วกันนะลึกลับไม่ใช่จากป่านะแต่จากบัวแก้วหอบบัวแก้วเรื่องนี้รัฐมนตรีนะปลัดกระทรวงครับและอธิบดีเขาคุยกันว่าจะให้เดินยังไงอย่างสมูทแอนด์ซิลคือที่ล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปด้วยนะและตอนที่คุยเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยนะนะแล้วก็รัฐมนตรีพี่ชัยพาณิชย์แดงพี่ชัยแดงเอาให้ผมทำนายไหมว่าให้ผมทำนายว่ากรณีเนี่ยจะเคลื่อนเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของเมษาเหรอเมษาทำไมต้องเมษาปีหน้านะใช่ทำไมต้องเมษาเพราะพ้นนี่3เดือนก็เคลื่อนไปหน่อยนึงก็ปั้งเลยหลังการโยกย้ายข้าราชการอีกรอบนึงอ๋อเมษามันเพราะมันจะมีการเคลื่อนในกระบวนการตั้งทูตแล้วก็ปีหน้าเนี่ยครบรอบเท่าไหร่นะความสัมพันธ์58ใช่เดี๋ยว70กว่าปี70 76 77ปีระหว่างไทยกัมพูชาน่ะเพราะนั้นปีหน้าจะครบเนี่ยก็ตอนนั้นดีมั้ยล่ะอุนมาเน็ตเยือนไทยเนี่ยอาจต้องคุยอย่างจริงจังนะใช่คือจริงตอนรัฐบาลเศรษฐามาก็คุยแล้วนะเอางี้นะที่ต้องไปเนี่ยเพราะในนั้นน่ะในไส้ในของข้าราชการเนี่ยของกระทรวงการต่างประเทศอ่ะครับมวยหลักเนี่ยจะคัดค้านมวยหลักเพราะฉะนั้นต้องเคลื่อนมวยหลักออกไปก่อนอ๋อมวยหลักที่เอามวยหลักไปเป็นทูตเอาทูตมาเป็นมวยก็บอกว่าแล้วที่น่าสนใจก็คือรัฐบาลเพื่อไทยกับผู้นำของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่แน่นแต่ถ้ารัฐบาลอื่นเนี่ยคุยกันลำบากรัฐบาลตอนรัฐบาลประชาธิปัตย์คุณพิสิทธิ์เนี่ยก็คุยลำบากจนถึงขั้นแบบยกเลิกไอ้ MOU ก่อนที่รัฐบาลยิ่งรักจะกลับมาทำไมคือเป็นถ้าถามบอกว่าเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ดีที่สุดเอาผมไล่ให้ไม่ยากครับครับ สมัยพ่อทักษิณกับคุณฮุนเซนเขาเป็นเพื่อนรักกันพี่โอเห็นไหมที่ตอนที่คุณทักษิณไม่สบายมาอยู่ที่บ้านอ่ะบึ้งเลยคุณเซนบินมาไหมบินมาเลยด้วยเจ็ตส่วนตัวด้วยมีเรื่องเดียวเลยมาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมเพื่อนโอเคนี่รักกันครับต่อมาตอนนี้คุณเซนมอบให้ลูกคุณเซนเนี่ยเดินชนะการเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งคุณมาเนี่ยเป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฟุนซินเปกเนี่ยนะเป็นนายกเป็นแคนดิเดตนายกตีในอนาคตตอนนั้นนะวางกันเหมือนแคนดิเดตอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาพอชนะปุ๊บถอยให้ลูกขึ้นโอ้โหเนี่ยนะนี่พ่อกลับมาที่บ้านเราครับตอนนี้ลูกเป็นนายกรัฐมนตรีคุณคิดว่าลูกสองคนเขาไม่รู้จักกันนะรู้จักอ่ะคุณดูคุณย้อนกลับไปดูอีกนิดนึงลูกของใครอดีตนายกหลักของเราคนหนึ่งแต่งกับสายฮุนเซนรู้สึกอยู่เชียงใหม่นะเห็นนะสอเสือใช่ไหมคุณเห็นภาพไหมนายกท่านอดีตนายกสมชายใช่เพราะฉะนั้นเขาแนบแน่นกันเขาคุยกันรู้เรื่องสัมพันธ์ดีมากนะเพียงแต่ว่าสัมพันธ์ดีในเชิงการเมืองเนี่ยพอพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนมันมีบริบทหรือว่ามีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะฉะนั้นจับตาดูนะฮะพลังบทบาทของสามลุงที่แต่ละคนเนี่ยเขามี power มีอำนาจกำกับดูแลและมีเครือข่ายในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันสุดท้ายแล้วระยะยาวเนี่ยเส้นทางของสามลุงพลังของสามลุงนั้นจะจบอยู่ในเส้นทางแบบไหนไอ้นี้น่าสนใจเพราะทุกเส้นทางจำล้วนส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยทั้งสิ้นแต่จำไว้นะครับสามเหลี่ยมเพชรสามเหลี่ยมเพชรเคลื่อนไม่ใช่สามเหลี่ยมขยื่นภูเขาไม่ใช่นะ สามเหลี่ยมเพชรเนี่ยจะเคลื่อนแต่ลุงคนใดคนหนึ่งเคลื่อนทางใดทางหนึ่งสองเนี่ยจะเคลื่อน แต่เบรกหน้านะเบรกหน้าอย่าไปไหนมาดูที่ว่าการเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแบงค์ชาติเนี่ยโดยเฉพาะ
ในตำแหน่งประธานแบงค์ชาติเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้นอนมาแล้วเนี่ยคุณกิติรัตน์นฤนองเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยสถานการณ์ระหว่างแบงค์ชาติธนาคารกลางกับรัฐบาลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กนะครับ